ถ้าไม่เคลียร์ผมไม่ยุ่งโน้ตกรุยทางแจงประเด็นรักเช้าพีทแพทริเซียเรื่องนี้มันจะมีอะไรมากกว่าที่เห็นอย่างแน่นอนหลังจากที่ยอดชายนายพีทพัชระชี้แจงชัดรักสะบั้นออกทุกสื่อด้วยสีหน้าไม่ค่อยจะสู้ดีนักโดยมีกำลังใจจากแฟนๆส่งให้อย่างถาโถมขณะที่นักแสดงสาวใสวัยกระต่อแพทริเซียกู๊ดก็ยังหลบไมค์นักข่าวรายการเคลื่อนไหวได้ๆนอกจากคุณแม่ที่โฟนอินพูดแก้ตัวแทนไปเมื่อวันก่อนท่ามกลางกำลังใจและความเห็นใจจากคนที่ได้ฟังเรื่องราวสุดเศร้าที่ต้องจำใจเลิกทั้งที่ยังรักอยู่แม้จะเคยให้โอกาสตัวเองและแพทริเซียแก้ปัญหารักมันแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่สุดท้ายรักก็ต้องมันลายอยู่ดีรวมถึงภาพหลุดของแพทริเซียที่ไปดินเนอร์กับไฮโซหนุ่มโน้ตวิเศษที่พีทเองก็บอกว่าเพิ่งเห็นพร้อมกันกับทุกๆคนงานนี้ร้อนรนถึงหนุ่มไฮโซที่กำลังตกที่นั่งลำบากถูกลากไปเป็นมือที่3ด้วยเพราะชาวเน็ตก็พุ่งเป้าโจมตีไปที่เขาอีกคนหลังจากถล่มสาวแพทไปยับเยินแทบไม่มีที่ให้ยืนทั้งนี้ไฮโซโน้ตนั้นได้ออกมาเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลเกี่ยวกับกรณีนี้ด้วยเช่นกันหลังถูกหลายคนจับตามองจับผิดเรื่องอีโมติคอนรูปหมีที่เหมือนกับแพทริเซียซึ่งล่าสุดโน้ตก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงแล้วถึงประเด็นดังกล่าวเพราะโน้ตเองก็ไม่สบายใจและรู้สึกสงสารแพทริเซียที่ตกเป็นเหยื่อของข่าวบอกว่าตนเองกับแพทเพิ่งรู้จักกันไม่นานและไม่ได้มีความสัมพันธ์อย่างที่ทุกคนเข้าใจอยากให้รอฟังจากปากแพทริเซียเองและประโยคเด็ดเสร็จทุกรายว่านิสัยผมก็ชัดเจนครับถ้าไม่เกลียดผมก็ไม่ไปยุ่งแน่นอนครับวันนี้ผมต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เคลียร์ประเด็นที่ผมรู้สึกไม่สบายใจมากๆเพราะรู้สึกว่าน้องแพทกำลังตกเป็นเหยื่อของข่าวและคำพูดของคนครับผมกับน้องแพทเพิ่งจะรู้จักกันไม่นานและไม่ได้มีความสัมพันธ์อย่างที่ทุกคนเข้าใจมันไปไกลมากจากความเป็นจริงปัญหาของเขาผมไม่สามารถเข้าไปยุ่งได้นะครับตอนนี้อยากให้ทุกคนรอฟังคำพูดน้องแพทด้วยว่าเขาทำอะไรคิดอะไรที่ผ่านมามีปัญหาอะไรในใจผมว่าน้องแพทเขาแมนและชัดเจนมากในการกระทำของเขาที่ผ่านมาเท่าที่รู้จักน้องยังไม่เคยเห็นน้องมีเจตนาพูดโกหกหรือรีบพูดอะไรด้วยอารมณ์ชั่ววูบให้กับประชาชนฟังผมเชื่อว่าสิ่งที่เขาจะพูดเขาใช้เวลากับมันมานานแล้วที่ผ่านมาเขายังนิ่งและไม่ได้มีโอกาสพูดความในใจทางที่โดนตัดสินไปไกลเกินการกระทำของเขายังไงรอเขาและเป็นกำลังใจให้เขาด้วยครับฝ่ายอีกเรื่องนิสัยผมก็ชัดเจนครับถ้าไม่เคลียร์ผมไม่ไปยุ่งแน่นอนด้านแม่ส้มชนัดดาเคลื่อนไหวหลังลูกชายพีทพัชระเผยเรื่องรักร้าวต่อหน้าสื่อถึงปมรักปมเลิกนางเอกดังแพทริเซียกู๊ดนาทีนี้เชื่อว่ากำลังใจจากคนรอบข้างและครอบครัวนั้นคงจะสำคัญกว่าสิ่งไหนสำหรับประเด็นฮอตกลางโซเชียลอย่างการเลิกราของคู่รักขวัญใจมหาชนอย่างพีทพัชระจิราธิวัฒน์และนางเอกสาวแพทริเซียกู๊ดทีมรวมปลูกต้นรักคบหาดูใจกันมานานกว่า3ปีก่อนจะจบลงพร้อมข่าวลือหนาหูว่าฝ่ายหญิงนอกใจไปคบหากับไฮโซคนดังโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์ล่าสุดทางด้านหนุ่มพีทก็ได้น้ำตาคลอเปิดใจท่ามกลางสื่อมวลชนถึงประเด็นรักร้าวกับนางเอกสาวไปเรียบร้อยแล้วซึ่งทางด้านคุณแม่ส้มชนดาจิราธิวัฒน์คุณแม่ของหนุ่มพีทก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังจากที่ลูกชายได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ไปโดยคุณแม่ส้มได้โพสต์ภาพลูกชายในขณะที่กำลังให้สัมภาษณ์อยู่ลงใน Instagram ส่วนตัวพร้อมกับข้อความว่า Love you my dear son หรือรักเธอนะเจ้าลูกชายสุดที่รักของฉันเรียกได้ว่าหนุ่มพีทนั้นได้รับกำลังใจอยู่ไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งของเจ้าตัวเองหรือฝั่งของคุณแม่บรรดาชาวเน็ตและแฟนคลับก็ได้ส่งผ่านมาทางคอมเมนต์กันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ